ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตครับวันนี้เราจะมาสุมหัวคิดกันในหัวข้อว่ายุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยสู้ไหวไหมนะครับที่เราตั้งหัวข้อนี้ก็เพราะว่าวันเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์2562ใกล้เข้ามาถึงทุกๆทีนะครับแล้วเราก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยซึ่งต้องถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงเลือกตั้งมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเมื่อการเลือกตั้งปี2554แล้วก็ในช่วงวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ที่จะประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งจะต้องเลือกพรรคการเมืองที่ตัวเองจะสมัครก่อนหน้านั้น 2-3 วันปรากฏว่าผู้ที่เป็นอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยหลายคนนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐอันนี้จะมีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่แล้ววันนี้พรรคเพื่อไทยตอนเช้าได้มีการประชุมเรื่องการจัดตั้งตัวแทนประจำจังหวัดก็จะดูว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะสู่การเลือกตั้งอย่างไรนะครับวันนี้เราจะคุยกับทางแขกรับเชิญซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยครับเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับที่ได้มาพูดคุยว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้เตรียมการเลือกตั้งอย่างไรนะครับก่อนอื่นเขาต้องถามก่อนจากผลโพลของนิด้าโพลและก็เดลินิวส์โพลนะฮะคุณหญิงเองได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งเหนือจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นิดหน่อยนะครับตอนนี้รู้สึกยังไงครับก็สองประเด็นนะคะคุณหมอคะก็ประเด็นแรกก็ต้องขอขอบคุณประชาชนที่โหวตนะคะประเด็นที่สองก็คงจะคือโพลเนี่ยก็คือการสำรวจรนะคะในทางสถิติโดยใช้หลักวิชาการนะคะก็เป็นข้อมูลที่เราก็ต้องสนใจเอาไว้นะคะไม่ว่าเฉพาะออกมาดีหรือไม่ดีรเราก็เก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงมานำมาพัฒนากลยุทธ์ในการที่จะสื่อสารของเรานะคะแล้วโดยตัวเราเองเราก็ทำอยู่เหมือนกันนะคะค่ะก็ต้องสำหรับความการที่มีประชาชนโหวตให้ก็ต้องถือว่าเป็นกำลังใจขอขอบพระคุณค่ะครับผมตอนนี้ ในช่วงสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวของพรรคเพื่อไทยมากพอสมควรเรื่องที่มีอดีตสมาชิกพรรคซึ่งเป็นอดีตส.ส.บ้างอดีตรัฐมนตรีบ้างย้ายไปอยู่พรรคอื่นนะครับอันนี้มีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยขนาดไหนครับคุณเรียนคุณหมอแล้วก็ท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่พรรคเพื่อไทยแต่เดิมเนี่ยอาจจะชื่อไทยรักไทย มาเป็นพลังประชาชนแล้วจะมาถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยซีกทั้งกลุ่มเนี่ยเราโดนมรสุมหรือวิกฤตทางการเมืองหลายครั้งไม่ใช่เป็นครั้งแรกรเราโดนรัฐประหาร2ครั้งนะคะเราโดนยุบพรรค2ครั้งนะคะเราโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง2รุ่นนะคะคุณหมอกับดิฉันก็น่าจะรุ่นเดียวกันนะคะใน111กับ109แล้วก็109รวมกันแล้วเฉพาะสมาชิกของกลุ่มเพื่อไทยเนี่ยน่าจะร่วม150คนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะคะในครั้งแรกที่ถูกรัฐประหารในวันที่กลับคืนสู่การเลือกตั้งเนี่ยคนในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะในฝ่ายไทยรักไทยเดิมเนี่ยถูกดูดออกไป มากกว่าครึ่งหนึ่งของพรรคแต่ว่าครั้งนี้ไม่ครั้งแรกครั้งก่อนถูกดูดมากกว่านี้ถูกมากกว่าครึ่งหนึ่งของพรรคนะคะแล้วก็เอาตัวใหญ่ๆไปหมดเลยคือพวกสส7สมัย6สมัย5สมัยไปกันหมดเลยครับทำยังไงพวกเราก็ต้องช่วยกันหาผู้สมัครหน้าใหม่ก็โชคดีว่าเรามีคือประชาชนมีความนิยมในพรรคกลุ่มพรรคไทยรักไทยแล้วกันนะคะในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้มีผู้สมัครหน้าใหม่ๆเข้ามาก็โดนสบประมาทค่ะถ้าคุณหมอจำได้เขาก็บอกไอ้พวกนกแร เข้ามาไอ้พวกนกแรปรากฏว่าหลังการเลือกตั้งนกแรสอบได้หมดพวกบิ๊กเนมสอบตกหมดจนถึงวันนี้ตกจนถึงวันนี้นะคะเพราะว่า17ปีมาเนี่ยผ่านมา17ปีเนี่ยผ่านการเลือกตั้งมา6ครั้ง6ครั้งเนี่ยเพื่อไทยหรือไทยรักไทยเดิมเนี่ยชนะการเลือกตั้งทุกครั้งทั้ง6ครั้งนะคะแต่เพียงแต่ว่าถูกทำให้โมฆะไป2ครั้งนะคะแต่6ครั้งเนี่ยชนะการเลือกตั้งเป็นที่ลำดับ1แล้วก็ทิ้งห่างคู่แข่งทั้ง
6ครั้งเลยนะคะคืออันนั้นคือในอดีตที่ผ่านมาซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าตอนปี49ซึ่งมีรัฐประหารและมีการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆมากมายแต่ครั้งนี้เนี่ยอย่างล่าสุดคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งที่อาจจะมีลักษณะพิเศษประหลาดอยู่บ้างอันนี้มีผลกระทบไหมครับนายก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าก็จริงอย่างที่เขาว่านะคะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่ได้เขียนเพื่อคนฝั่งเพื่อไทยนะคะเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าผลกระทบเนี่ยมีไหมมีพอสมควรนะคะครับอย่างที่การย้ายพรรคไปเที่ยวนี้ไปอยู่ฝั่งพลังประชารัฐเลยเนี่ย27-28คนเนี่ยก็ไปแบบที่โดนเงื่อนไขในการบีบรัดทุกประการเท่าที่ได้คุยนะคะส่วนที่สองเนี่ยส่วนที่บีบรัดเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือบอกเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งเราก็ไม่เชื่อนะคะว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือคุณหมอที่จะอะไรนะดลบันดาลให้เขตเลือกตั้งเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันหนึ่งมันผิดรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะรัฐธรรมนูญมีการกำหนดว่าต้องมีเขตติดต่อต้องมีประชากรเท่านั้นเท่านี้แต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็ทำได้แต่ต้องใช้ม .44 ใช้ม .44 มาทำแล้วก็ทำได้เป็นหลักประกันว่าคนทำยังไงก็ไม่ผิดกฎหมายถูกทำเรื่องผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดกฎหมายนะคะแบ่งเขตแบบผิดกฎหมายแต่ไม่ต้องมีความผิดทางกฎหมายโดยใช้ม .44 มาคุ้มครองแล้วก็ได้อย่างใจค่ะก็มีการแบ่งเขตที่พิเศษพิลึกพิลั่นพิสดารก็ว่าไปแล้วก็นอกจากนั้นนะคะหมอถามเรื่องว่าความยากลำบากกับกติกาเลือกตั้งที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยจริงๆต้องอยากจะบอกว่าบรรจุกติกาเลือกตั้งที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกนะคะเป็นยังไงครับไม่มีใครทำเลยยกเว้นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในเยอรมันถูกไหมคะซึ่งวันนี้เราแปลกประหลาดมากที่สุดในโลกเอาแค่อย่างเดียวว่าเราจะต้องเลือกตั้งภายใต้ม.44 นะคะใช่ครับเลือกตั้งเพื่อจะคืนสู่ประชาธิปไตยแต่มีม.44 คุมการเลือกตั้งที่จะเดินไปสู่ประชาธิปไตยแล้วคิดว่าการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากการซื้อเสียงและการใช้อำนาจรัฐหรือไม่แต่ทางตรงข้ามในส่วนตัวนะคะคุณหมอคิดว่าเป็นน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ใช้อำนาจเงินและอำนาจรัฐมากที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาครับผมเมื่อวานนี้เองก็เพิ่งมีข่าวว่าทางพรรคพลังประชารัฐบอกว่าจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและก็ทางหัวหน้าคสช.อยู่ในแคนดิเดตหมายเลขหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐตรงนี้จะมีผลกระทบอย่างไรภายใต้การเลือกตั้งม.44 ไหมครับก็ต้องลองคิดดูนะคะคืออย่างแรกนี่ไม่น่าประหลาดใจอะไรเพราะว่าอยากจะเรียนว่าโรดแมปที่คสช.ทำมาตั้งแต่เดย์วันที่ปฏิวัติมาหรือว่ารัฐประหารมาเนี่ยก็คือโรดแมปเพื่อคืนเพื่อไม่ใช่คืนประชาธิปไตยนะโรดแมปเพื่อที่จะสืบอำนาจของตนเองต่อไปแล้วก็เป้าหมายถึง20ปีด้วยซ้ำไปนะคะนั่นจะเห็นได้จากการเขียนรัฐธรรมนูญจะเห็นได้จากการทำกฎหมายลูกนะคะจะเห็นได้จากการทำกฎเกณฑ์ต่างๆอะไรที่ในการเลือกตั้งที่เป็นบัตรเดียวนะคะเลือกตั้งเพื่อเลือก3วัตถุประสงค์เลือกส.ส.เขตเลือกพรรคแล้วก็เลือกนายกนะคะแล้วก็ยังมีวิธีนับคะแนนที่แปลกประหลาดที่เรียกว่าอะไรนะคะเป็นสัดส่วนผสมนะคะในการนับคะแนนถ้าพรรคไหนได้พื้นที่สสพื้นที่มากครับปาร์ตี้ลิสต์ก็แทบจะไม่มีคือมันท้ายที่สุดมันจะเป็นยังไงครับคุณหมอมันจะกลายเป็นว่าประชาชนลงไปกาบัตรต้องการให้พรรคนี้ได้ทำงานครับท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไม่ได้อย่างที่ประชาชนต้องการครับมันจะเป็นการผลการเลือกตั้งเนี่ยจะออกมาบิดเบี้ยวกับสิ่งที่ประชาชนต้องการเพราะได้วางกลไกเพื่อให้เกิดการบิดเบี้ยวของการนับคะแนนสัดส่วนของคะแนนการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยความยากลำบากของพรรคการเมืองมีไหมโดยเฉพาะอย่างที่เรียนว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เขาอาจจะพูดทางกลับกันนะคะว่าเขาออกแบบมาเพื่อจำกัดพรรคเพื่อไทยก็ว่าได้ก็เป็นทางที่ยากสำหรับพรรคเพื่อไทยนะคะท
ั้งกฎเกณฑ์กติกาทั้งการถูกเอารัดเอาเปรียบสารพัดนะคะอย่างการแบ่งเขตโดยม.14การใช้อำนาจในการที่จะไม่ให้คนลงสมัครหรือย้ายข้างอะไรต่างๆเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นความลับทางสื่อมวลชนก็ลงอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจะยากลำบากอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่เราก็ยังมีความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งแรกกับคุณหมอที่เราโดนเป็นแบบนี้เราโดนกันมาหลายครั้งแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เรายึดโยงให้ประชาชนเนี่ยไว้วางใจเราอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยคือมอตโต้ของเราคือพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน คือเราให้เราทำงานร่วมกับประชาชนมาตลอดแล้วเราคิดว่าทุกนโยบายที่เราทำนั้นประสบความสำเร็จและเกิดผลดีกับประชาชนสิ่งที่การเมืองออกบิดเบี้ยวแบบนี้เนี่ยความลำบากของพรรคเพื่อไทยจะมีอย่างไรเราพร้อมที่จะเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองเราไม่บ่นและอยากจะทำอะไรทำให้สบายใจเลยเอาที่พี่สบายใจว่ายังไงทำไปแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าโอกาสในการเดินกลับไปสู่วิถีประชาธิปไตยซึ่งหมายถึงโอกาสของประชาชนในด้านต่างๆในแง่ต่างๆเอาแค่เรื่องเดียวว่าเขาอยากจะเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเขาอยากจะได้คนนี้หรือพรรคนี้เนี่ยเข้าไปทำงานท้ายที่สุดคนนี้หรือพรรคนี้อาจจะชนะแต่ไม่ได้ไปทำงานเพราะกลไกที่บิดเบี้ยวครับผมคือในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยจุดแข็งของพรรคไทยรักไทยจนถึงพรรคเพื่อไทยคือเรื่องนโยบายแต่ว่าจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการกำหนดว่าจะทำนโยบายอะไรก็จะต้องมีการไปขอกกต.ก่อนไปแจ้งกกต.ว่าที่มาของงบประมาณจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องมีการคิดวางแผนแก้ทางกันพอสมควรซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงต่อไปว่าทางพรรคเพื่อไทยมาถึงวันนี้หลังจากมีการจัดประชุมตัวแทนประจำจังหวัดแล้วมีการคิดแก้ทางเรื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดต่างๆนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาสู่พูดกันต่อนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับโนอีโก้สนับสนุนโดย Export Shopเรากลับมาสู่วิธีกันต่อนะครับในหัวข้อว่ายุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยสู้ไหวไหมกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อช่วงที่แล้วผมถามคุณหญิงว่าด้วยกฎกติกาของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกฎกติกาที่ไม่เคยเจอมาก่อน ไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งใดๆก็ตามที่ผ่านมาตลอด17ปีไม่ใช่กติกาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยภายใต้สถานการณ์ใหม่เตรียมการยังไงครับเรียนย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าความยากลำบากในการนำเสนอนโยบายนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความสำคัญมันไม่ใช่อยู่ที่ความลำบากของพรรคเพื่อไทยแต่ความสำคัญมันอยู่ที่การออกกฎกติกาแบบนี้มันคือการตัดโอกาสประชาชนนี่คือสิ่งที่คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยที่คิดแบบนี้จริงๆแล้วคุณหมอเคยทำนโยบายคุณหมอจะทราบว่าพรรคการเมืองเนี่ยอย่างโครงการ30บาทเนี่ยคุณหมอเป็นคนร่วมคิดร่วมทำกับภาคประชาชนกับนายแพทย์ต่างๆมันมาจากไหนมันไม่ได้มาจากหัวคิดของนักการเมืองแต่มันมาจากความคิดของคนประชาชนนะคะแล้วคนที่เป็นนักวิชาการที่เขารู้ต้องคิดร่วมทำกันมาแต่วันนี้เรากำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแต่หัวใจของการเลือกตั้งก็คือว่าเลือกไปเพื่ออะไรเลือกไปเพื่อให้มีคนที่มีประสิทธิภาพพอไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่วันนี้ถูกตัดตั้งแต่กระบวนคิดกระบวนความร่วมมือที่จะนำความคิดไปสร้างเป็นนโยบายแล้วอย่างนี้จะถามว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรพรรคลำบากไหมคะลำบากแน่แต่ความลำบากของพรรคไม่สำคัญเท่ากับการที่เลือกตั้งแบบนี้เป็นการตัดโอกาสประชาชนอันนี้สำคัญกว่ามากแต่เราก็ต้องระมัดระวังค่ะคุณหมอในท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราจะนำเสนอแล้วต้องไปขออนุญาตกกต.เนี่ยเราเชื่อว่าก็จะยากเย็นแล้วก็ถ้าเป็นพรรคบางพรรคที่ผู้มีอำนาจ
ถูกเสนอเป็นนายกก็อาจจะง่ายทุกอย่างแต่ของเราก็จะพยายามระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามคงต้องบอกว่าประชาชนคงจะดูจากผลงานในอดีต ความจริงใจความตั้งใจปัญญาแล้วก็สมองของคนที่จะทำว่าสามารถไปทำได้จริงอย่างเพื่อไทยเราไม่เคยทำให้ประชาชนต้องผิดหวังครับเมื่อเช้านี้มีการประชุมตัวแทนประจำจังหวัดที่จะมาพูดคุยว่าจะไปจัดตั้งตัวแทนแล้วก็เตรียมที่จะสรรหาผู้สมัครนะครับเห็นบอกว่ามีการพูดคุยเรื่องโพลด้วยเป็นการโพลที่ทำกันในพรรคเพื่อไทยที่เพื่อที่จะมองปัญหาประชาชนเป็นยังไงครับรายละเอียดใช่ค่ะก็คือเราก็ลำบากค่ะคุณหมอคือจะออกไปคุยกับประชาชนอะไรจะไปทำนโยบายร่วมกับประชาชนอย่างที่เราเคยทำมาเป็น17ปีเนี่ยเราทำไม่ได้ละครับเราก็เลยใช้วิธีการออกไปรับสมัครสมาชิกแล้วก็ทำการสำรวจความคิดเห็นไปด้วยเนี่ยก็ปรากฏว่าสูงถึง 59% นะคะที่ตอบมาว่าต้องการให้พรรคเพื่อไทยแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเป็นเรื่องที่ยากลำบากของเขามากนะคะเรื่องของหนี้สินมันได้สะท้อนปัญหาของความเหลื่อมล้ำของสภาพของการรวยกระจุกจนกระจายอย่างยิ่งเลยนะคะในคำถามนั้นที่ประชาชนตอบมาเนี่ยจะบ่งชี้ไปทางนั้นหมดส่วนที่สองเนี่ยไม่น่าเชื่อมันควรจะจบหมดไปตั้งแต่สมัยที่ไทยรักไทยทำแต่วันนี้กลับมาระบาดมากกว่าเดิมคือยาเสพติดยาเสพติดยาเสพติดสูงนะคะสูงมากถึง 16% อันนี้หมายถึงว่าเป็นการสำรวจทั้งประเทศทั้งประเทศคือไม่ได้มีเฉพาะทั้งประเทศไม่ค่ะกรุงเทพเลยทั้งประเทศทั้งประเทศค่ะทั้งประเทศเราก็ทำเราเนื่องจากเรามีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศนะคะและลำดับสุดท้ายเนี่ยใน3ลำดับแรกเนี่ยนะคะก็คือคอร์รัปชันคอร์รัปชันเนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนรู้สึกว่ารบกวนการทำมาหากินหรือการใช้ชีวิตปกติของเขาที่เขาต้องถูกเก็บสวยที่เขาต้องถูกรีดไถหรือถูกเอารัดเอาเปรียบกลายเป็นปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยกลับมาเพราะฉะนั้น3ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ดูเหมือนคนละชื่อเรื่องแต่ท้ายที่สุดคือเรื่องเดียวกันคือจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีจากการที่คนไม่มีโอกาสนะคะมันก็มาสู่เรื่องของปัญหาสังคมคือก็ยาบ้าต้องขายดีและแน่นอนเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีก็จะมีการไปขูดรีดไปคอร์รัปชันกันมากขึ้นซึ่งแปลกใจมากค่ะเมื่อสมัยไทยรักไทยเนี่ยหมอคะเราได้ประกาศกับ3สงครามนี้ไปแล้วเมื่อปี2544ก็คือ 17-18 ปีนั่นแหละค่ะสงครามกับความยากจนสงครามกับยาเสพติดและสงครามกับการคอร์รัปชันนะคะ3สงครามนี้ถามว่าในสมัยนั้นเนี่ยตัวเลขทุกอย่างดีขึ้นหมดนะคะไม่ใช่ตัวเลขที่คนไทยวัดแต่เป็นตัวเลขที่ต่างชาติวัดตัวเลขดีขึ้นหมดทุกตัวแต่ผ่านไป17ปีนะคะล้มลุกคลุกคลานกันมาจากการรัฐประหาร6ครั้งเนี่ยปรากฏว่าความยากจนเพิ่มมากขึ้นความเหลื่อมล้ำทางสูงมากขึ้นนะคะยาเสพติดกลับมาระบาดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นกว่าเดิมมันเลยกลายเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ของเราว่าในสิ่งที่เราเคยทำแล้วสำเร็จหรือเกือบจะสำเร็จละในช่วงนั้นเนี่ยประชาชนกลับมามีทุกข์ในเรื่องเหล่านั้นอีกเราจึงจะขอจับมือร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งในการที่จะหยุดวิกฤตเศรษฐกิจทุกชั้นนะคะทุกระดับชั้นทุกระดับชั้นเลยเพราะว่าตอนปี44ตอนนั้นผมจำได้มันเป็นระดับบนคือพวกสถาบันการเงินแต่ว่าระดับล่างยังพอไปได้แต่วันนี้คือเป็นวิกฤตทั้งทุกระดับทุกระดับวันนี้ยกเว้นตรงยอดแหลมของพีระมิดคน 1% เท่านั้นที่ครองทรัพย์สิน80-90% ถูกไหมคะครองรายได้จาก 80-90% แต่จาก 1% แล้ว 99% เริ่มลำบากกันลงไปทั่วหน้าโดยเฉพาะข้างล่างฐานพีระมิดนี่ยิ่งลำบากหนักนะคะไปพบประชาชนมาหลายครั้งในช่วงชีวิต 26-27 ปีที่อยู่ทางการเมืองนะคุณหมอคะไม่เคยมีครั้งใดนะคะที่คนเข้ามากอดแล้วร้องไห้แบบทุกข์อ่ะเห็นเราแล้วอยากระบายทุกข์กับเราเนี่ยมากเท่าครั้งนี้นะคะนั้นปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราถึงได้บอกว่า1เราขอจับมือร่วมกับประชาชนหยุดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะทุกชนชั้นแล้วก็2คือจับมือร่วมกับประชาชนในการหยุดยาเสพติดทุกชุมชนและ3คือจับมือร่วมกับประชาชนเพื่อที่จะหยุด
คอร์รัปชันทุกหย่อมหญ้าอันนี้คือ3หลักที่เราจะทำนะคะแล้วเราคิดว่ามันคือรากฐานของการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะคะครับคือในแง่ของเรื่องการหยุด3อย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไปจากสำรวจโพลมาแล้วคิดว่านี่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่มากที่ประชาชนทุกวันนี้เดือดร้อนกันมากนะครับอย่างผมเพิ่งอ่านข่าวเมื่อเช้านี้เองก็สถานีโทรทัศน์บางแห่งก็มีการแบบlay off คนออกจากงานไปก็เป็นร่วมร้อยคนเราเห็นมีข่าวอีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคงต้องมีมาตรการหลายอย่างแต่ว่าก็จะติดปัญหาว่านโยบายที่จะต้องเสนอต่อกต.จะทำยังไงใช่ค่ะคือมันเป็นระบบที่ตัดโอกาสประชาชนจริงๆ มันควรจะให้พรรคการเมืองเนี่ยแข่งกันเสนอนโยบายครับถ้าแข่งกันเสนอนโยบายได้ไอ้การซื้อเสียงจะน้อยลงนะคะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้มาอยากได้หรอกค่ะเงินอมิตสินจ้างชั่วครั้งชั่วคราวแม้แต่วันเนี้ยที่ออกไปเจอพี่น้องชาวสวนยางบอกว่าที่มาช่วยชั่วครั้งชั่วคราวเขาไม่อยากได้นะเขาอยากได้การแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ยั่งยืนช่วยเขาให้เขายืนได้อย่างแข็งแรงจริงๆไม่ใช่มาช่วยกันแบบให้ปลาโยนปลาให้รับประทานเป็นมือเขาอยากได้วิธีการตกปลาและอยากได้เบ็ดตกปลาการที่ปัญหาอย่างเนี้ยที่บอกว่าประชาชนยังรู้สึกเดือดร้อนยังเป็นปัญหาทางเรื่องเศรษฐกิจอยู่นี้แสดงว่าไอ้เรื่องบัตรคนจนหรือเรื่องที่มีมาตรการเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วที่เป็นงบประมาณ 87,000 ล้านไปเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรได้แค่ไหนไหมครับเอานี่จากที่ฟังจากประชาชนเองนะคะก็คืออย่างที่บอกอะค่ะเขาเรียกลำบากมากก็เหมือนกับให้ชิ้นปลาโยนชิ้นปลาให้ประชาชนเป็นชิ้นไปนะคะก็พอประทังชีวิตได้แต่เขาอยากได้อะไรที่ยั่งยืนกว่านั้น อยากได้วิธีการในการทำมาหากินเขานะคะช่วยให้เขาทำมาหากินได้ราคาพืชผลทางการเกษตรเขามีราคาที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืนเขาไม่อยากที่จะมาเป็นผู้ที่รับการช่วยเหลือไปตลอดชีวิตแต่เขาอยากที่จะเป็นผู้ที่ผลิตและเป็นกำลังของประเทศนะคะวันนี้เนี่ย นโยบายถึงแม้ว่าเราอาจจะยากลำบากแต่เรามองว่าวันนี้สิ่งที่เรามองอย่างมองแผ่นดินอีสานเรามองว่ามันเป็นแผ่นดินที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเลยแทนที่จะเป็นภาระของประเทศก็คือยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งเจ๊งเกษตรกรในภาคอีสานยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้เนี่ยถ้าเราพลิกฟื้นขึ้นมาแก้ไขปัญหาอย่างถูกทางไม่ใช่แค่เอาของไปลดแลกแจกแถมให้กับเขาให้อาชีพเขาอย่างยั่งยืนให้เครื่องมือทำมาหากินเขาอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาจะสามารถพลิกแผ่นดินอีสานให้เป็นฐานสร้างรายได้ให้คนอีสานแล้วก็ให้คนทั้งประเทศได้ด้วยซ้ำไปครับที่มีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเหมือนกับว่าประชาชนตัดสินใจไปพอสมควรละมันเหมือนกับว่าตอนนี้แบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจนจะฝั่งประชาธิปไตยหรือฝั่งที่มาจากรัฐประหารหรือฝั่งผู้มีอำนาจปัจจุบันกับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วจริงๆมันจะมีผลต่อเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งไงไหมจะเพื่อไทยเองจะเดินหน้าหาเสียงแบบไหนสำหรับนายนะคะขออนุญาตออกความเห็นนะคะแสดงความเห็นว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยเราเองเนี่ยเราแน่นอนเรายืนอยู่ตรงกันข้ามกับการถือสืบทอดอำนาจอย่างเด็ดขาดทุกรูปแบบนะคะเราชัดเจนแล้วถือว่าเป็นพรรคการเมืองแรกๆพรรคการเมืองเดียวที่ประกาศมาก่อนคนอื่นนะคะไม่ใช่เราไปรังเกียจอะไรเขาแต่เราคิดว่าวันนี้ถ้าประเทศไทยยังจะเลือกที่จะปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยเราในฐานะองค์กรทางการเมืองพรรคการเมืองก็มีหน้าที่ที่จะทำให้ระบบนี้แข็งแรงนะคะแข็งแรงและพัฒนาจนมันเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงได้เรามองประชาว่าประชาธิปไตยคือโอกาสของประชาชนดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการเลือกเนี่ยตั้งครั้งนี้เนี่ยเราเสนอการเลือกแบบมียุทธศาสตร์เพราะในเมื่อเขาพยายามจะบิดเบี้ยวกลไกอะไรสัดส่วนอะไรผสมอะไรเนี่ยนะคะให้3วัตถุประสงค์ในบัตรใบเดียวแล้วประชาชนเลือกไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ได้อย่างที่ประชาชนไปเลือกดังนั้นเราต้องเลือกอย่างมียุทธศาสตร์ถ้าเราพอใจว่าเรามีชีวิตที่ดีมีสุขตลอด 4-5 ปีมาเนี่ยที่ผู้มีอำนาจทำอยู่เนี่ยก็ไปเลือกพรรคที่ผู้มีอำนาจ
ที่เขาเสนอผู้มีอำนาจขณะนี้เนี่ยกลับไปเป็นนายกนะคะแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่มันคือความทุกข์มันคือสิ่งที่เราต้องมองออกหาอนาคตของประเทศต้องหาทางออกจากทุกข์นี้ให้ได้เนี่ยก็มีทางเดียวค่ะก็คือต้องเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่จะมีกำลังไปคัดง้างมีกำลังไปขวางกั้นการสืบทอดอำนาจได้ก็มีทางเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราเสนอการเลือกอย่างมียุทธศาสตร์ว่าถ้ามีความสุขพอใจที่เขาคืนความสุขทุกอาทิตย์เนี่ยนะคะพอใจแบบนี้ก็เลือกพรรคที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจแต่ถ้าคิดว่า 4-5 ปีนี้มันคือความทุกข์และอยากเดินออกจากทุกข์เนี่ยเรามีพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแหละค่ะที่มีกำลังพอจะไปคัดง้างได้พอเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยมีประวัติศาสตร์ในเรื่องการที่จะสร้างรายได้ลดรายจ่ายแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะว่าเราคิดตรงกันข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังทำโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องการทำให้ประชาชนแข็งแรงจริงๆและมีรายได้อย่างยั่งยืนถาวรค่ะครับผมวันนี้งั้นต้องขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์มากนะครับที่เป็นแขกรับเชิญในรายการนะครับขอบคุณค่ะวันนี้เราคงได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าแผนยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยคือเรียกร้องให้มีการเลือกอย่างมียุทธศาสตร์ให้ประชาชนเลือกระหว่างทางฝั่งที่สร้างรายได้กับฝั่งที่เป็นผู้ที่ดูแลเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งอาจจะมีหนี้สินมากมายนะครับงั้นวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสุโมคิดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ